สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะชื่ออะไรเจมาเลยชื่อเจนะเจเหรอใช่ครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้อายุ24ปีแล้วครับเจทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ตอนนี้กลับมาเรียนหนังสืออยู่ครับเรียนหนังสือใช่ครับโอเคไหนวันนี้เจมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับก่อนหน้านี้ก็โทรหานะคือว่าอยากมีเรื่องปรึกษาแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์มันจบไปแล้วก็เลยอยากมาเป็นการเล่ามากกว่าครับไหนยังไงคือผมครับเจอผู้หญิงคนนึงที่มันเกิดน้องแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็อยู่กันมาประมาณ1เดือนครับแล้วเค้าก็มาบอกผมว่าเค้าท้องคบกันมา1เดือนไม่ใช่ท้องกับผมครับคือท้องกับคนอื่นมามึงเจอผู้หญิงคนหนึ่งในวันงานวันเกิดของน้องใช่แล้วคุยกันมา1เดือนเขาบอกว่าเขาท้องใช่ครับซึ่งใน1เดือนที่มึงคุยกันมาเนี่ยมึงเป่ากันยังยังครับยังเลยนะพอคุยกันมา1เดือนแล้วเขาก็บอกมึงว่าท้อง3เดือนใช่ครับนะแล้วตอนคุยนี่คือยังไงเขาไม่มีผัวเหรอหรือยังไงไม่มีครับเขาไม่มีใครอ๋อไม่มีใครปรากฏว่าแล้วยังไงอ่ะแล้วเขาไปท้องกับใครวะถ้าเขาไม่มีใครอ่ะเขาไปท้องกับแฟนเก่าเขามาครับพอรู้เขาท้องเขาก็เลิกกันไปแล้วเขาก็มาเจอผมที่งานวันเกิดนี่นะครับอ๋อโอเคพอรู้ว่าท้องแสดงว่าเขาท้องได้2เดือนละแล้วเขาก็เลิกกับแฟนเก่าไปมาเจอมึง1เดือนแล้วเขาตัดสินใจบอกมึงว่าเขาท้องได้3เดือนละใช่ครับสบายแล้วพอมึงรับรู้ข่าวนี้มึงยังไงวะใช่ครับมึงก็คุยกว่านั้นมึงงงเหรอมึงไม่งงเหรอยังไม่ได้ปรับยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับแต่ที่พีกว่านั้นคือผมดันรับได้ตอนนั้นและผมเลือกที่จะไม่โกหกใครแม้กระทั่งพ่อหรือแม่ของผมเองก็คือมึงก็ตัดใจคบต่อใช่ครับแล้วมึงก็บอกว่าแฟนผมท้องนะครับแต่ไม่ใช่ลูกผมใช่แล้วผมก็เลือกบอกพ่อบอกแม่โดยการบอกตรงๆโอเคแล้วครับแล้วมีที่พีกว่านั้นคือพ่อกับแม่ผมไม่ว่าแล้วก็ยอมรับได้ด้วยครับโอเคฟังดูก็ดูโอเคนะแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นผมไปติดทหารแล้วเขาก็ไปเรียนซึ่งเหตุการณ์หลังจากนั้นก็คือว่าแม่ผมดูแลหลานหรือว่าเด็กคนนั้นเหมือนหลานตัวเองทุกอย่างคือดีหมดครับก็คือผู้หญิงคนนี้ก็มาอยู่บ้านกับเมืองใช่ครับอยู่มาอยู่บ้านมาอยู่กินกับมึงเลยมึงรับเองรับจบเองว่างั้นเถอะใช่ครับใช่โอเคแล้วยังไงต่อหลังจากวันที่เกิดใช่ไหมครับผมเซ็นรับรองบุตรด้วยผมก็ยินดีที่จะรับโอเคแล้วไงต่อดูแลกันมาก็เขาไปเรียนที่หนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีปัญหาอะไรมาเช่นยังไงก็มีวันนึงเราก็เลิกกันคือว่ามีปัญหาจับได้ว่าเขามีอะไรคนอื่นเอ้าโอเคคือในขณะที่แม่มึงก็เลี้ยงลูกให้คนนี้คนนี้ก็ไม่มีอะไรกับคนอื่นใช่ครับนะตอนนั้นคือเจ็บมากแบบโคตรทรมานเลยนะเจ็บฟังยังเจ็บเลยฟังยังเซ็งเลยโอเคแล้วยังไงต่อแล้วก็อย่างนั้นก็เลิกไปแล้วเขากลับมาเดือนนึงผมก็ดันเหมือนโง่แล้วมั้งนะก็คือว่าก็กลับไปอีกรอบนึงแล้วตอนเลิกนี่คือเขาก็ลูกเขาคืนไปใช่ครับแล้วก็เลิกกันได้สักพักเขาก็กลับมาคบกับมึงอีกเหรอใช่ครับนะด้วยเหตุผลที่อะไรขอโทษมึงรู้สึกผิดขอโทษผิดไปแล้วอยากเริ่มต้นใหม่ใช่ครับนะมึงก็ให้อภัยเขาใช่ครับแล้วก็กลับมาอุ้มลูกกลับมาแม่มึงก็เลี้ยงลูกของคนนี้ต่อไปครับกลับมาคบกันต่อรอบนี้แล้วดีไหมไม่ดีครับก็เหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นซ้ำสองนะโอเคเขาก็ไม่มีอะไรคนอื่นอีกใช่ครับแล้วทีนี้ยังไงก็เล่าถึงเหตุการณ์ปัจจุบันครับโอเคเมื่อ2วันก่อนเขากลับมาหาผมอีกครั้งอ้าวใช่นะแล้วก็เขามาพูดขอคืนดีนี่ไม่อะไรอย่างเงี้ยตัวมึงต่างหากมึงเอายังไงพอกลับมารอบที่2มึงยังไงใช่นะผมก็หวั่นไหวแต่ผมปฏิเสธเขานะว่าผมไม่เอาแล้วครับโอเคขอบคุณมากเจอย่างน้อยมึงก็ปฏิเสธแต่มึงก็มีหวั่นไหวแหละใช่ครับมันยังรู้สึกเจ็บอะเหมือนเราหักใหม่ๆเลยครับนะโอเคก็เลยอยากโทรมาเล่าแบบแต่คนอื่นให้ใครฟังได้ครับมึงไม่ต้องไปถามหรอกว่าผู้หญิงเขาคิดอะไรอยู่เขาถึงจะชักเข้าชักออกกับเมืองแบบนี้แต่เราต่างหากที่จะเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะรับมือกับเรื่องแบบนี้ยังไงซึ่งมึงทำได้ดีนะโดยการปฏิเสธอะแต่ไอการที่มึงยังรู้สึกเจ็บอยู่ไม่เป็นไรบางทีคนมันเดินเข้ามาล้อเล่นกับความรู้สึกอะเราก็มีหวั่นไหวแหละถูกไหมครับมึงก็รักเขามึงก็ดีต่อเขาเอาลูกเข้ามาเลี้ยงพอสุดท้ายพอแม่มึงนั่งเลี้ยงลูกเขาอยู่แท้ๆเฮียเขาก็ไปล่อคนอื่นสุดท้ายก็เลิกกันอ่ะกลับมามึงก็อ่ะให้อภัยเขากลับมาอ่ะเฮียเหมือนเดิมมึงไปล่อคนอื่นอีกมึงก็ไปอีกทีนี้มึงกลับมาอีกมึงเห็นกูเป็นอะไรเราไม่ต้องไปตั้งคำถามแบบนั้นแล้วครับเจเขาจะคิดยังไงทำยังไงอันนี้บอกไม่ได้เพราะว่าวิธีการคิดของคนมันประหลาดเกินกว่าจะเข้าใจนักแหละแต่เรานี่สิครับเราจะเอาอย่างไรโดยการใช่แต่ผมตัดสินใจแล้วครับว่าไม่มีทางกลับไปแน่นอนโอเคมันกำจัดความรู้สึกเจ็บนี้ไม่ได้นะเชื่อสิเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเจและสิ่งที่มึงทำมานั้นไอ้เหี้ยถือว่าเป็นการเสียสละและมึงทำสิ่งดีนะผลลัพธ์มันต้องไม่ใช่แบบนี้
ข้อดีที่กูได้ยินคือน้องคนนี้แม่งไปจากชีวิตมึงแล้วแต่ด้วยความอะไรบางอย่างมันก็หวนกลับมากวนน้ำที่มันใสแล้วให้ขุ่นขึ้นมาแป๊บนึงรอให้ความรู้สึกแย่ๆนี่ตกตะกอนใหม่และมึงจะต้องไม่ซ้ำเติมตัวเองเจใครเขาอาจจะเดินเข้ามาแม่งล้อเล่นกับความรู้สึกย่ำยีเราด้อยค่าเราดูแคลนเราเอาเปรียบเราก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ตัวมึงที่ทำอะไรแย่ๆกับตัวเองรับปากป่ะเจขอบคุณนะขอบคุณครับโชคดีที่มึงโทรติดนะเจครับผมไปโอเคครับสวัสดีครับนะมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละ1ครั้ง1ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook YouTube TikTok นันเน็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ